สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วเนาะคลิปที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็ใช้กล้องตัวที่โคตรขายดีอีกตัวหนึ่งของค่าย Sony นะครับนั่นก็คือ Sony A5001 ฟังไม่ผิดนะครับคลิปที่กำลังถ่ายอยู่นี้ถ่ายมาจากกล้อง Sony A5001 นะครับมีจอฟลิปได้และหลายคนนะครับก็ยังถามมาอีกทั้งที่ผมเนี่ยก็เคยทำคลิปแล้วนะครับว่ากล้องตัวนี้ณปีนี้ปี2020มันยังน่าเล่นอยู่หรือไม่ยังไงสำหรับคนที่ต้องการกล้องตัวแรกในชีวิตนะครับกล้องที่ราคาไม่แพงตอนเนี้ยใช้คำว่าตอนนี้เลยนะครับคลิปที่ผมอัดนี้ก็เดือนมีนาแล้ววันที่10มีนาใช้ Sony A5001 พร้อมกับเลนส์คิดที่มันแถมมากับกล้องเลยนะครับถ่ายวิดีโอราคาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นประกันร้านนะประกันศูนย์คงไม่มีนั่นแหละประกันร้านนะครับตาม Shopee หรือว่า Lazada นะครับพวกร้านดังๆร้านใหญ่ๆร้านที่มันมียอดดาวเยอะๆขายได้พันเครื่อง 2,000 เครื่องนะครับราคาตอนนี้มันจะอยู่ที่ 10,000 XXX นะครับบางร้านก็ 1,900 บางร้านก็ 1,500 ประกันร้านนะครับคุณดูคุณภาพของคลิปที่ได้เสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงได้จากกล้องนะครับเพราะกล้องตัวนี้มันต่อไมโครโฟนไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนสำหรับกล้องตัวนี้เห็นไหมครับผมเซ็ตง่ายๆเลยเห็นไหมครับเซ็ตง่ายๆเลยนี่คือกล้องแล้วก็ใช้ขาตั้งที่สูงสักหน่อยนะครับถ่ายแบบนี้เพียวๆเลยมันสามารถฟลิปมาเซลฟี่ตัวเองได้ทำให้เรามอนิเตอร์ตัวเองได้นะครับว่าหน้าเราอยู่ในเฟรมไหมหรือไม่ยังไงนะครับการจัดแสงก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับดูสิกล้องนะครับถือว่าคมชัดโคตรๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคานะสเปคคุณภาพที่คุณจะได้สำหรับมือใหม่นะครับหรือใครที่เริ่มทำ YouTube ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับทำไปได้สัก10คลิป20คลิป30คลิปโดยใช้มือถือถ่ายทีนี้อยากลองจะอัปเกรดวิดีโอนะครับอยากได้ความหน้าชัดหลังเบลออยากได้ความมีมิติอยากได้ตัวกล้องที่ถ่ายในที่ที่แสงน้อยๆอ่ะถ่ายแล้วภาพมันคมภาพมันชัดกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเห็นมิติไหมครับนี่เขาเรียกว่ามิติพอผมยกวัตถุหรือว่าสิ่งของขึ้นหลังมันจะเบลอเห็นไหมครับตรงนี้มันจะชัดนะครับค่อนข้างเบลอและก็ค่อนข้างชัดนี่คือเลนส์คิดที่มากับกล้องนะครับเห็นไหมครับนี่คือที่เขาเรียกว่ามิติหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยผมยกของขึ้นมาเห็นไหมครับหลังเนี่ยจะเบลอแล้วนะครับแต่ยังเห็นอยู่นะครับข้างหลังนี่ยังเห็นอยู่ว่าเป็นอะไรเป็นโคมไฟมีฉากหลังมีสีแต่มันจะไม่ชัดเพราะมันต้องการให้ตรงเนี้ยวัตถุที่อยู่ตรงหน้านี้เด่นชัดนะครับโอ้โหเนี่ยผมกับกล้องนี่ห่างกันแค่1ช่วงแขนเองนะครับเลนส์ที่มันแถมมากับกล้องเนี่ยมันก็เป็นเลนส์ที่ค่อนข้างไวนะครับหรือว่าค่อนข้างกว้างตั้งกันเนี่ยแค่1ช่วงแขนใช่มั้ยครับเก็บมุมข้างหลังได้ค่อนข้างกว้างเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่คุณนะครับถือกล้องแบบเนี้ยลักษณะถือกล้องแบบนี้เซลฟี่ตัวเองเวลาคุณเดินวล็อกนะครับใช้คำว่าเวลาเดินบล็อกนะแต่ว่ากล้องตัวนี้กันสั่นมันไม่ค่อยดีนะสมมุติว่า1ช่วงแขนเหมือนตอนนี้เหมือนระยะที่ผมตั้งกล้องเนี่ยมันก็จะได้มุมนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูเนี่ยผมจับกล้องแล้วผมเซลฟี่เห็นไหมครับเนี่ยผมจับกล้องแล้วผมเซลฟี่มันก็จะได้มุมประมาณนี้เลยเห็นไหมครับสีก็ถือว่าสวยและหลายคนบอกว่าสีของแคนนอนมันจะค่อนข้างสวยว่ากล้องแคนนอนเนี่ยสกินโทนหรือว่าสีผิวของคนเนี่ยมันจะสวยเวลาใช้กล้องแคนนอนแล้วก็เลนส์แคนนอนถ่ายนะครับสีผิวมันจะอมชมพูนิดๆนะครับออกอาแดงหน่อยๆออกอมชมพูนิดจะไม่ใช่สไตล์ขาวใสนะครับเหมือนฟูจิแคนนอนนะเขาบอกนะครับเขาบอกว่ากล้องแคนนอนที่ถ่ายวิดีโอแล้วสีคนตัวคนนะครับจะสวยถ่ายภาพนิ่งแล้วสีตัวคนจะสวยนะครับมันดังแต่ส่วนตัวผมนะครับผมก็มองว่าสีวิดีโอของค่ายโซนี่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเหมือนกล้องตัวนี้ผมก็ชอบนะอันนี้ไม่ได้มาอวยนะเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์ซื้อเองใช้เองถ่ายเองนะครับคลิปตอนนี้ก็ปาไป5นาทีแล้วไม่ถึงว่าถ่ายดูที่ยังไม่มีการตัดนะครับปาไป5นาทีแล้วนะครับดูคุณภาพมันสิเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับโอ้โหคมนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปก็ว่าได้นะครับ Samsung Galaxy Note 10ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปนะครับกล้องเนี่ยเขาบอกว่าเทพนักเทพหนานะครับแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบมือถือตัวนี้นะครับ 30,000 กว่าบาทแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับกล้องตัวนี้ตัวที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยราคา 10,000 บาทกล้องตัวนี้นะครับพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะไม่พูดถึงเรื่องอย่างอื่นนะ
กล้องมันให้ภาพที่คมกว่าชัดกว่ามีมิติมากกว่าใช้มือถือเครื่องละ 30,000 เครื่องนี้ถ่ายนะครับอันนี้มันก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะตัวนี้มันเป็นกล้องจริงๆตัวนี้มันก็เป็นมือถือต่อให้ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งเทพยังไงมันก็เทพสำหรับมือถือเปรียบกับมือถือด้วยกันนะครับมันไม่สามารถเทพแล้วเอามาเปรียบกับกล้องจริงๆได้ตัวนี้ก็เป็น Canon 800D นะครับลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าข้อดีของ Sony 5001 นอกจากตัวบอดี้มันจะเล็กแล้วตัวเครื่องมันจะเล็กแล้วระยะการถ่ายมันถ่ายได้ใกล้กว่าแคนนอนสมมุตินะครับกล้องตัวนี้เป็นแคนนอนใช่ไหมครับติดเลนส์คิดนะแล้ววางไว้ระยะเดียวกันหมายถึงว่าความห่างกล้องกับตัวเราเนี่ยห่างเท่ากันนะครับกล้องแคนนอนเนี่ยมันจะเต็มกว่าหมายความว่ามันจะเก็บมุมมองได้แคบกว่าถ้าเป็นแคนนอนนะครับตั้งระยะเดียวกันมันจะได้ประมาณนี้มุมมองมันจะได้ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าผมเนี่ยมันจะเต็มเลยและมันจะค่อนข้างอ้วนเวลาคุณถือเซลฟี่ใช่ไหมครับสมมติแคนนอนคุณถือเซลฟี่แบบนี้หนึ่งช่วงแขนมุมมันจะได้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นแคนนอนนะเนี่ยมุมมันจะได้ประมาณนี้เลยมันคือไงครับมันคือมันจะเต็มหน้าเรามันจะอ้วนและฉากหลังนี่มันจะหายไปเยอะเลยเวลาเราไปถ่ายข้างนอกไปถ่ายร็อกสถานที่เนี่ยภาพบรรยากาศมันจะหายไปหมดแต่ถ้าเป็นของโซนี่เนี่ยนี่คือโซนี่ระยะ1ช่วงแขนนะครับเนี่ยเพราะว่าผมสามารถเอามือเนี่ยสกิปกล้องได้เลยนี่คือ1ช่วงแขนของโซนี่คุณสังเกตมั้ยครับว่าฉากหลังนี่มันจะกว้างมากเลยนะครับกล้องตัวนี้กำลังลังเลอยู่อยากจะขายนะครับ Canon 800D นะครับบวกเลนส์คิดระยะ18-55 ISSTM นะครับเป็นเลนส์ตัวใหม่ของค่าย Canon นะครับออกมาพร้อม 800D นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อลังไมค์มาได้นะครับตัวนี้ผมว่าจะปล่อยแล้วผมจะอัปเกรดนะครับก็ลังเลอยู่นะครับ Canon RP หรือว่าจะไปCanon 80D นะครับเพราะว่าผมใช้งานวีดีโอเป็นหลักเลยคือผมอยากได้นะครับกล้องที่มันมีช่องเสียบหูฟังช่องเสียบหูฟังนะครับไม่ใช่ช่องเสียบไมโครโฟนเพราะตัวนี้มันมีช่องเสียบไมโครโฟนอยู่แล้วแจ็ค 3.5 Canon 800D มันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเริ่มซีเรียสงานวิดีโอนะครับนอกจากช่องเสียบแจ็ค 3.5 เอาไว้เสียบเนี่ยช่องแจ็ค 3.5 เนี่ยมันมีนะก็คือต่อไมค์ได้กล้องตัวนี้มันต่อไมค์ได้เนี่ยช่องตรงนี้เห็นไหมกล้องเนี่ยช่องแจ็ค 3.5 เนี่ยมันเสียบไมโครโฟนได้นะครับแต่พอเราเริ่มซีเรียสในการถ่ายวิดีโอแล้วสิ่งที่ต้องการอยากได้เพิ่มเติมก็คือช่องเสียบหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีช่องนึงเอาไว้เสียบหูฟังเพื่อเราจะฟังว่าคลิปที่เราถ่ายได้เสียงมันเข้ามั้ยแต่กล้องพวกนี้ Canon 800D เนี่ยมันไม่มีช่องเสียบหูฟังมันเลยมอนิเตอร์เสียงไม่ได้นะครับมันเป็นกล้องสำหรับระดับเริ่มต้นนะครับผมว่าจะปล่อยแล้วแหละตัวนี้นะครับคิดว่าจะปล่อยหมื่นกลางๆนะครับตอนซื้อมาโอ้โหเกือบ 30,000 นะครับตัวนี้ตอนซื้อมานะครับซื้อมาได้ปีกว่าประมาณปีครึ่งนะครับถ่ายรูปไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้เพราะว่าถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะครับนี่แหละอันนี้ก็เป็นการพูดให้ฟังเนาะนะครับเพื่อเป็นการให้ดูวิดีโอคลิปของ Sony A5001 นะครับถึงจะเก่านะครับกล้องตัวนี้ออกมาประมาณ5ปีแล้วแต่คุณภาพไฟนะครับคุณภาพไฟส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้อคตินะเพราะว่าผมใช้ทั้ง2ค่ายส่วนตัวผมชอบไฟวิดีโอของของ Sony มากกว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะไม่ได้อวยนะครับไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนเพราะ Canon ผมก็ใช้ Sony ผมก็ใช้นะครับผมชอบไฟที่ได้จาก Sony A5001 มากกว่านะครับทั้งตัวนี้สเปคดีกว่าแล้วก็เทคโนโลยีใหม่กว่าออกมาหลังกว่าพูดง่ายๆคือตัวนี้ใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าแต่ไฟวิดีโอนี่ผมชอบของ Sony มากกว่านะครับหลักๆเลยนะครับขนาดตัวนี้มันเก่าแล้วนะครับเวลาที่เราเอาไปทำสีไปเกรดดิ้งสีไปแต่งสีหรือใส่ฟิลเตอร์สีเพื่อให้คลิปวิดีโอเนี่ยมันมีสีที่แตกต่างออกไปจากตอนที่ถ่ายไฟที่ได้จากโซนี่เนี่ยความช้ำของไฟมันจะน้อยกว่านะครับความช้ำของไฟบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่รู้จักถ้าเปรียบเทียบนะครับเวลาคุณถ่ายภาพนิ่งคุณถ่ายภาพนิ่งเสร็จใช่ไหมครับคุณเอาไปแต่งในแอปปรับสีเพิ่มความขาวลดหน้าเนียนยิ่งคุณแต่งเท่าไหร่นะครับไฟมันก็จะช้ำความคมชัดของภาพนิ่งที่คุณถ่ายมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเหมือนกันครับกับไฟวิดีโอนะครับยิ่งเราทำสีปรับแต่งสีนู่นนั่นนี่ไฟวิดีโอมันก็จะช้ำไปเรื่อยความคมชัดมันก็จะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยแต่โซนี่เนี่ยนะครับมันจะหายไปแต่น้อยกว่าCanon 800D ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับ Canon สำหรับ Sony A5001 นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่สนใจกล้องคุณภาพดีราคาถูกโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ